คุณพระศรีนีนาถพิลากัลยานีกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้อย่างล่าสุดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าคุณพระศรีนีนาถนั้นได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจโดยการเดินทางไปเยี่ยมชมการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่มีการนำมาจัดแสดงณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเขตพระนครกรุงเทพและในวันนี้เจ้าคุณพระศรีนีนาถนั้นก็ได้มีการแต่งกายในชุดสีฟ้าที่นำสมัยซึ่งถ้าหากดูแล้วนั้นเจ้าคุณพระศรีนีนาถมีความเป็นผู้นำแฟชั่นเป็นอย่างมากและนอกจากนี้ในวันเดียวกันนี้เองชุดที่เจ้าคุณพระได้สวมใส่นั้นหลายฝ่ายต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากว่าชุดนี้ไม่เหมาะสมและนอกจากความแรงของเจ้าคุณพระในตอนนี้แล้วล่าสุดก็มีกระแสที่น่าแปลกยิ่งนักเกิดขึ้นโดยกลุ่มนักประชาธิปไตยและกลุ่มนักข่าวได้รับภาพลับของเจ้าคุณพระศรีนีนาถถูกส่งมาเสมือนกับว่าในตอนนี้นั้นมีการกลั่นแกล้งและก็ต้องการที่จะทำลายชื่อเสียงของเจ้าคุณพระศรีนีนาถเกิดขึ้นและล่าสุดใน Facebook ของแอนดรูว์ก็ยังได้มีการพูดถึงเจ้าคุณพระศรีนีนาถเอาไว้อีกด้วยว่าราชวังของไทยกำลังเผชิญกับเรื่องที่อื้อฉาวที่น่าอับอายอีกครั้งหลังจากมีการรั่วไหลของภาพถ่ายหลายร้อยภาพของเจ้าคุณพระศรีนีนาถท่ามกลางการต่อสู้อย่างป่าเถื่อนในหมู่พระราชสำนักที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดโดยเมื่อ3เดือนที่แล้วในเดือนสิงหาคมได้มีจดหมายส่งมาฉบับหนึ่งยังที่อยู่อาศัยของฉันและข้างในจดหมายนั้นเป็น SD card ที่มีรูปถ่ายประมาณ 1,443 รูปซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นรูปถ่ายที่ถูกดึงมาจาก iPhone 3เครื่องที่เจ้าคุณพระเคยเป็นเจ้าของมีภาพถ่ายจำนวน942ภาพที่ถ่ายด้วย iPhone 4S และมีรายละเอียดข้อมูลแสดงให้เห็นว่ารูปภาพพวกนี้ถูกถ่ายขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน2555ถึงเดือนพฤษภาคม2556และมีภาพที่ถ่ายด้วย iPhone 5S ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน2557และ130ภาพที่ถ่ายด้วย iPhone 5ในเดือนพฤศจิกายน2557ซึ่งเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจนมากจากโทรศัพท์ส่วนตัวของเจ้าคุณพระเองโดยภาพถ่ายส่วนใหญ่นั้นจะเป็นรูปที่เธอถ่ายขึ้นเองหลายสิบภาพและมีความจงแจ้งเป็นอย่างมากซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าเธอนั้นจะถ่ายภาพที่จงแจ้งเหล่านี้เพื่อส่งให้วชิราลงกรณ์โดยที่อยู่ในซองจดหมายที่ส่งมานี้นั้นมีการปลอมชื่อผู้ส่งมาจากสำนักงานข่าวแห่งหนึ่งในเบอร์ลินซึ่งเป็นสำนักงานข่าวกรองต่างประเทศ BND ของเยอรมนีและนอกจากนี้ยังรวมถึงจดหมายดังกล่าวได้อ้างว่าภาพดังกล่าวนั้นได้มาจากแฮกเกอร์คนไทยที่เป็นฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยซึ่งอย่างไรก็ตามแล้วนี่แทบจะไม่เป็นความจริงเลยสักนิดเดียวรูปถ่ายถูกส่งมาให้ฉันไม่นานนี้ก่อนที่เจ้าคุณพระศรีนีนาถจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำหญิงลาดยาวในกรุงเทพและได้เดินทางกลับไปมิวนิกในวันที่29สิงหาคมเพื่อพบเจอกับวชิราลงกรณ์อีกครั้งและพร้อมกับได้คืนตำแหน่งราชวงศ์และสิทธิพิเศษทั้งหมดให้กับเธอการกลับมาของเจ้าคุณพระศรีนีนาถนั้นถูกต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มวังที่สนับสนุนราชินีสุทธิดาและสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภาและมีความเป็นไปได้สูงมากว่าภาพของเจ้าคุณพระศรีนีนาถที่รั่วไหลออกมานั้นก็เพื่อมีการพยายามที่จะทำลายการกลับมาของเธอในฐานะมเหสีของวชิราลงกรณ์เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในราชวงศ์ของไทยเมื่อครั้งที่วชิราลงกรณ์ได้ขับไล่ยุวธิดาภรรยาคนที่สองของเขาออกจากประเทศไทยในปีพ.ศ. 2539โดยภาพถ่ายจงแจ้งของเธอนั้นถูกส่งโดยดิสเกตไปยังสถานทูตและหนังสือพิมพ์และถูกโพสต์ลงบนอินเทอร์เน็ตและในปีพ.ศ. 2550ก็ได้มีการรั่วไหลของวิดีโอของท่านหญิงศรีรัตน์ภรรยาคนที่3ของวชิราลงกรณ์ที่ในงานวันเกิดของเธอเมื่อปี2544
และหลังจากนั้นก็ได้มีภาพโจ่งแจ้งของวชิราลงกรณ์และสุธิดาภรรยาคนปัจจุบันก็ได้รั่วไหลออกมาด้วยเช่นเดียวกันเมื่อหลายปีก่อนนี้หลังจากที่ฉันได้รับรูปถ่ายเหล่านี้ในเดือนสิงหาคมฉันได้ตัดสินใจที่จะไม่เผยแพร่ภาพเหล่านั้นหรือแม้แต่พูดถึงว่าฉันได้รับรูปภาพเหล่านี้ในมุมมองของฉันนั้นการเผยแพร่ภาพส่วนตัวของเจ้าคุณพระสิรินาถนั้นเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัวและเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนอกจากนี้กลุ่มต่างๆในพระราชวังกำลังเล่นเกมที่อันตรายที่อาจจะทำให้บางคนนั้นต้องติดคุกอย่างทรมานหรือถึงขั้นถูกทำร้ายได้และฉันก็ไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในเกมนั้นอย่างไรก็ตามในตอนนี้คนอื่นๆก็เริ่มแชร์ภาพถ่ายของเจ้าคุณพระไปบ้างแล้วโดยอาจารย์ปวินชัชวาลพงพันธ์ก็ได้แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาว่าเขาก็ได้รับรูปภาพเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้เริ่มแชร์ภาพหลายภาพถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีภาพใดที่ชัดเจนมากที่สุดและแหล่งข่าวก็ยังได้กล่าวอีกด้วยว่าองค์กรสื่อบางแห่งก็ได้รับภาพถ่ายดังกล่าวแล้วด้วยเช่นเดียวกันและก็มีแนวโน้มว่าจะเผยแพร่ภาพบางส่วนในเร็วๆนี้ดังนั้นในสถานการณ์เหล่านี้ฉันจึงได้ตัดสินใจที่จะอธิบายถึงสิ่งที่ฉันรู้เกี่ยวกับเบื้องหลังของภาพที่รั่วไหลเหล่านี้ถึงแม้ว่าฉันจะยังไม่ได้เผยแพร่มันก็ตามพวกเขากำลังแสดงให้เห็นว่าตอนนี้มีการแย่งชิงอำนาจที่น่าเกลียดในวังเกิดขึ้นเนื่องจากชีวิตทางเพศที่ซับซ้อนและเรื้อรังของวชิราลงกรณ์และดราม่าในราชวงศ์มีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลงเรื่อยๆเมื่อสุธิดาและเจ้าคุณพระสิรินาถนั้นได้มีการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงสถานะและความสนใจโดยมีการแสดงความคิดเห็นดังนี้ฉันเห็นด้วยนะที่เธอจะไม่เผยแพร่ภาพส่วนตัวเหล่านี้เพราะมันไม่มีความเป็นประชาธิปไตยและฉันเคารพการตัดสินใจของคุณที่จะไม่เผยแพร่ภาพเหล่านี้และอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในเรื่องที่น่าเกลียดเช่นนี้และนอกจากนี้อาจารย์ปวินชัชวาลพงพันธ์ก็ยังได้พูดถึงเรื่องนี้อีกด้วยเช่นกันว่าดิฉันได้บอกไปแล้วว่ามีบุคคลส่งเมลลึกลับมาให้ดิฉันเป็น SD card ข้างในบรรจุรูปหลุดของเจ้าคุณพระเป็นจำนวนมากที่มากที่สุดคือรูปโจ่งแจ้งทั้งหมดในทุกท่วงท่าในทุกมิติแต่ดิฉันขอประกาศตรงนี้ว่าดิฉันจะไม่ปล่อยรูปโจ่งแจ้งเหล่านั้นเด็ดขาดจะมีลงก็แต่รูปขำๆที่ไม่โจ่งแจ้งของนางบ้างแต่ไม่ต้องมาชมดิฉันว่าเป็นคนดีคนมีศีลธรรมคนมีจรรยาบรรณเพราะดิฉันไม่ใช่คนดีขนาดนั้นแต่ที่จะไม่ปล่อยรูปเหล่านั้นเพราะดิฉันยังต้องอยู่ร่วมกับคนในสังคมดิฉันยังต้องยึดถือหลักปฏิบัติของสังคมก็เท่านั้นไม่ได้มาจากความสงสารเจ้าคุณพระแต่อย่างใดทั้งสิ้นดิฉันไม่ใช่นางงามดิฉันถือคติว่าสามีของเจ้าคุณพระนั้นเป็นเผด็จการสั่งทำร้ายคนส่วนเจ้าคุณพระนั้นเป็นภรรยาเผด็จการก็ได้ประโยชน์จากระบบเผด็จการที่สามีเขาสร้างขึ้นที่เห็นได้อย่างชัดๆคือการสั่งให้มีข้าทาสรับใช้ได้อภิสิทธิ์ชนเหนือคนอื่นคนประเภทนี้เอาจริงๆดิฉันไม่มีความปราณีให้มีหนำซ้ำดิฉันยังเป็นเหยื่อของความรุนแรงจนถึงตอนนี้คงทราบกันดีแล้วว่าดิฉันนั้นมีคนส่งข้อมูลให้จากในวังและได้รับแจ้งอีกด้วยว่าเจ้าคุณพระนั้นอยู่เบื้องหลังการทำร้ายร่างกายของดิฉันที่ญี่ปุ่นดิฉันไม่จำเป็นต้องทำดีกับเขาดิฉันไม่จำเป็นต้องแคร์อะไรเพราะฉะนั้นใครที่อ่านกระทู้นี้ขอบอกเอาไว้เลยว่าการที่ดิฉันไม่ปล่อยรูปจบแจ้งของเขานั้นไม่ใช่เพราะดิฉันปราณีหรือเห็นใจอะไรหรอกค่ะสังคมบังคับให้ดิฉันร้ายกูไม่ใช่นางงามโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็ได้รับภาพลับเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อวานนี้สมศักดิ์เจียมธีรสกุลก็ได้มีการแชร์ภาพส่วนตัวของเจ้าคุณพระสิรินาถออกมาด้วยเช่นเดียวกันและได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าภาพส่วนตัวของก้อยบัดนี้คงไม่ใช่เรื่องลับอีกต่อไปว่ามีภาพหลุดของก้อยออกมาเผยแพร่ทางออนไลน์แอนดรูว์ แมคเกเกอร์ มาเชลได้ภาพชุดนี้เมื่อเดือนสิงหาคมจำนวน 1,443 ภาพใส่ใน SD card ในจำนวนนี้942ภาพถ่ายระหว่างเดือนมิถุนายน2555ถึงพฤษภาคม2556
371ภาพถ่ายระหว่างพฤษภาคมถึงกันยายน2557และ130ภาพถ่ายระหว่างเดือนพฤศจิกายน2557ภาพเหล่านี้ถูกดึงออกจากเครื่องโทรศัพท์ของคุณก้อย3เครื่องด้วยกันและภาพดังกล่าวก็ถูกส่งไปยังคุณแอนดรูว์เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหวังจะให้มีการเผยแพร่ต่อและในขณะเดียวกันนั้นก็มีภาพชุดเดียวกันส่งไปยังอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์ทางด้านแอนดรูว์ตัดสินใจไม่โพสต์ภาพดังกล่าวเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนอาจารย์ประวินนั้นเลือกเฉพาะรูปที่ไม่จงแจ้งออกเผยแพร่แอนดรูว์มองว่าการขโมยภาพดังกล่าวเป็นฝีมือของศัตรูของคุณก้อยในแวดวงวังหวังจะดิสเครดิตของคุณก้อยซึ่งแสดงว่าการแข่งแย่งกันในแวดวงดังกล่าวนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดและสำหรับเรื่องนี้ก็ได้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าสถานการณ์ในราชสำนักของเจ้าคุณพระนั้นไม่ค่อยสู้ดีนักและสำหรับเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็หวังว่าคงจะไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเจ้าคุณพระอีกโดยจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าการส่งภาพลับของเจ้าคุณพระนั้นจะมีการส่งไปให้กับกลุ่มนักประชาธิปไตยซึ่งภาพลับเหล่านี้อย่างแน่นอนต้องมีแค่คนใกล้ชิดเท่านั้นที่จะมีได้และก็เป็นไปไม่ได้เลยที่กลุ่มนักประชาธิปไตยจะมีภาพลับเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าเจ้าคุณพระในตอนนี้นั้นสถานการณ์ภายในไม่สู้ดีนักและคนใกล้ชิดก็คือภัยร้ายอย่างคำโบราณที่กล่าวเอาไว้ว่าคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดซึ่งตอนนี้คำนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดและก็เอาคุณพระศรีนีนาถพิลลากัลยาณีกำลังเป็นที่ได้รับความ